ตุนลองกองครับมีตุนลองกองปีนี้มันบ่แค่ฮีเด้กินสดๆเลยเก็บลองกองนะครับใส่ถุงนะป่ะเนาะใส่ปึ้งเนาะเขาบ่เคยหันในลองกองอยู่ตังใดนี่มันสิออกบ่ลําไยนะนี่น่ะออกตามงามนะนี่เนาะมันออกตามกิ่งลําไยออกตามใบน่าติสิถามเด้อเนาะออกกําลังหาเฮาก็สิได้หอมอธิบายก็ได้ไกลป้าสิเลียนะเดี๋ยวกันยังจังเดียวมันเขียวมันเขียวซุกบ่พร้อมกันลองกองซุกไม่พร้อมกันเนาะเขียวเขียวก็มีนะนี่นะมันสิพร้อมกันนะเดี๋ยวเขียวก็มีนะเขียวก็มีมาวัดแล้วก็มันกินหมดแล้วมันกินได้ก็สิมันเขียวก็มีมันออกบ่เหมือนน้องมันบ่เหมือนลำไยนะนี่คนละอย่างกับลำไยออกตามกิ่งนี่ใครบ่เคยหันก็ดูเนี่ยกองออกตามกิ่งเอาไปต้องเอาเกินไปต้องพูดเปลี่ยนน้ำปุ่นใหม่เนาะเอามันมาโลกกันเปลี่ยนน้ำปุ่นใหม่โอ้ได้บ่กี่แกนละครับกรรมวิธีเก็บรองกองนะครับปากอยากทำนะมันแน่นเลยยุ่งแน่ชอบใจตอนตบยุงนี่ไงยุงหลายนี่เก็บรองกองเอาใหม่ตียุงตัวสุดยอดเลยยุงเนี่ยมันเขียวอยู่นี่เครื่องพอนี่ฮะนี่บอกใครอันนี้อันนี้เขียวเขียวกิโลตัวใดราคาตอนนี้ราคาตอนเนี้ยลองกองเนี่ยอยู่ที่40 บาท
40บาทป่ะเอาละเอาละเนาะเต้นี่ตามอย่างน้อยเก่าละเอาละมันเขียวเอาละเอาไว้ยุบไปกินพ่องเขียวมันออกมาเท่ากันนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวจับเดี๋ยวนี่เอาละแข็งหน่อยปุกนี่ปุกนี่กินติดแน่เดี๋ยวปุกปุกนี่มันแง่หว่ะหลอบเลยจ้าบ่ะหลอบนี่เอาละเอาละนี่นี่ลองกองเปิดดูเปิดดูลองกองแก่ๆนะเก็บยากครับเก็บยากลองกองสดๆหวานหวานใช่